ที่สำคัญที่สุดนะน้ำต้องถึงผักผักมันจะได้โตไวๆพวงพรค่ะท่านผอค่ะกุ้งไปกับครูไปขึ้นอ่ะนะฉันอยากจะเป็นครูจะได้มีความรู้เยอะๆแล้วก็สอนหนังสือเด็กได้ด้วยเอ๊ะหรือว่าจะเป็นหมอดีนะจะได้มารักษาพวกเราไงเราจะโตได้แค่ไหนกันน่ะไอ้เชื้อโรคเนี่ยมันฆ่าเราอยู่ทุกวันน่ะแต่หลวงพ่อก็ช่วยรักษาเราดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วแกล่ะอันดาโตขึ้นแกอยากเป็นอะไรอ่ะฉันไม่อยากเป็นอะไรหรอกฉันแค่อยากให้พ่อแม่มารับฉันกลับบ้านแล้วก็รักฉันเหมือนเดิมมากกว่าแล้วแกไม่ได้ติดเชื้อจากพ่อแม่หรอเปล่าฉันได้รับเชื้อมาจากเลือดที่บริจาคตอนฉันประสบอุบัติเหตุนะแย่จังพวกเรานี่ซวยจริงๆเลยเนาะ แล้วกุ้งล่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราอะขอแค่ไม่ได้เป็นตัวซวยก็พอแล้วขอชีวิตนี้จงเป็นตำนานให้คนเล่าขานโรคเอดส์คือภัยสังคมอย่าเที่ยวอย่าเสพอย่าปล่อยใจไปตามอารมณ์ชีวิตจะต้องมืดมนทุกประทมชั่วการนิรันดร์